สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับถ้าเราพูดถึงจังหวัดเพชรบุรีทุกคนก็ต้องคิดถึงทะเลชะอำใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมอยากมาพักที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักแต่ผมต้องการพักวิวภูเขานะครับและต้องการเห็นแบบเป็นเต็นท์โดมมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยก็คือได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงผมพยายามหาที่พักไปเรื่อยๆนะครับก็เลยมาเจอที่นี่ที่นี่คือเคียงดาวโฮมสเตย์เขื่อนแก่งกระจานนะครับทางเข้าอาจจะกันดารนิดนึงแต่ข้างในเนี่ยมีที่พักชิคๆแน่นอนเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันนะครับจากลักษณะถนนที่เราขี่เข้ามานะครับผมเชื่อว่าที่พักของเราเนี่ยน่าจะสร้างอยู่บนภูเขานะครับเพราะทางขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะชันเลยถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าวิวน่าจะสวยมากเลยนะครับโอเคครับพอเราขึ้นมาจนสุดทางแล้วเนี่ยเราก็จะถึงที่พักของเราแล้วนะครับซึ่งก็คือเคียงดาวโฮมสเตย์นั่นเองผมจองที่พักเป็นโดม1ครับทุกๆโดมเนี่ยจะสามารถจอดรถที่ด้านหลังที่พักได้เลยนะครับหลังจากที่เราจอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาติดต่อเพื่อที่จะเอากุญแจเข้าห้องพักกันครับผมพักโดมซึ่งเป็นโดม2คนนะครับในราคาคืนละ 2,500 บาทผมจ่ายมัดจำไปแล้วครึ่งนึง 1,250 บาทเดี๋ยวเราจะไปจ่ายอีกครึ่งนึงนะครับแล้วเราก็จะเอากุญแจเพื่อไปดูห้องพักพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคได้กุญแจมาแล้วลุยเลยครับผมวันนี้เราพักห้องโดม1เคียงดาวโฮมสเตย์ไปเดี๋ยวเราไปดูในห้องพักกันไปค่ะดูที่นี่เป็นเคียงดาวโฮมสเตย์จะเป็นโดมที่พักวันนี้เราพักโดม1เป็นฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะมีบันไดเดินเข้ามาก็จะมีบันไดขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องพักกันก่อนเปิดมาจะเป็นโดมเป็นที่นอนกับพื้นนะคะนอนกับพื้นฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้ข้างเตียงจะมีกระจกมีโคมไฟค่ะก็มีชุดมีทีวีมีไดร์เป่าผมตรงนี้ก็เป็นลิ้นชักเก็บของมีกาแฟอูนตินมีการน้ำร้อนที่นี่ก็จะมีเมนูอาหารด้วยนี่เป็นม่านนะคะเปิดม่านออกมาก็จะเป็นวิวภูเขาเลย
เดี๋ยวเราไปดูด้านนอกนะคะว่ามีอะไรเราจะมีอ่างอาบน้ำจะวิวช่วงนี้มีดอกทานตะวันก็มีโต๊ะให้นั่งอยู่ข้างนอกหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยววันนี้เราสั่งหมูกระทะกันมาหนึ่งชุดบรรยากาศก็จะเป็นวิวเขาก็จะมีระเบียงที่เป็นด้านบนแต่เราเดินขึ้นไปดูด้านบนกันนะคะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำก่อนว่าในห้องน้ำเป็นยังไงก็จะมีอ่างล้างหน้านะคะจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นปกติเป็นชักโครกจะไปดูวิวด้านบนกันด้านบนจะเป็นระเบียงสำหรับชมวิวมีเปย์ด้วยเปย์ยวนอุ้ยจะน่ากลัวไปนี่นี่บรรยากาศของห้องพักก็ประมาณนี้ค่ะกลางคืนเปิดไฟน่าจะสวยที่เคียงดาวโฮมสเตย์นะครับนอกจากบรรยากาศจะดีแล้วก็จะมีเมนูหมูกระทะด้วยวันนี้เราสั่งหมูกระทะชุดเล็กมาครับจะประมาณนี้นะนั่งกินหมูกระทะชิวๆริมเขานอกจากเมนูหมูกระทะแล้วก็จะมีอาหารทั่วไปวันนี้เราสั่งอะไรมาบ้างเอ่ยมียำรวมมิตรข้าวผัดหมูก็ต้มยำของบ้านมี3อย่างราคาไม่แพงนะเมื่อกี้ผมดูราคาแล้วก็ประมาณ100-150ราคาทั่วไปนะบรรยากาศชิวๆริมเขาเลยโอเคเดี๋ยวขอเวลากินหมูกระทะกันก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในทีตอนเช้าก่อนที่เราจะว้าไปถึงตอนเช้านะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศเคียงดาวโฮมสเตย์ในตอนกลางคืนครับสวยไม่แพ้ตอนกลางวันเลยนะครับThank you.
ราคาที่พัก 2,500 บาทที่ผมแจ้งไปเมื่อต้นคลิปนะครับอันนี้รวมอาหารเช้าแล้วนะซึ่งอาหารเช้าเนี่ยเราสามารถไปกินได้ด้านบนนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับที่พักของเราเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันว่าอาหารเช้าของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอาหารเช้าของที่นี่ก็เหมือนทั่วไปเลยนะครับก็คือจะมีขนมปังปิ้งข้าวต้มแล้วก็ที่นี่จะมีข้าวผัดด้วยนะครับส่วนของหวานก็จะเป็นพวกผลไม้อันนี้เป็นบุฟเฟ่นะสามารถกินได้ไม่อั้นเลยแต่ตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะกินได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเคียงดาวโฮมสเตย์โฮมสเตย์ที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพที่เพชรบุรีเองนะครับในราคาคืนละ 2,500 บาทรวมอาหารเช้านะใครที่จะมาเที่ยวเพชรบุรีแล้วไม่ค่อยอยากไปทะเลอยากได้วิวภูเขาเหมือนเขาใหญ่นะครับผมแนะนำเลยนะที่นี่ตอบโจทย์เลยสำหรับเคียงดาวโฮมสเตย์ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผม